ย้อนไปดู11ตัวจริงลิเวอร์พูลชุดแดงเดือดครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปว่าปัจจุบันแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่ผู้สับประตูซีโมงบิโยเล่ในวัย36ปีอดีตผู้สับประตูทีมชาติเบลเยียมยังคงค้าแข้งอยู่กับสโมสรคลับลูกในลีกบ้านเกิดแบ็กขวานาธาเนียลคลายในวัย33ปียังคงค้าแข้งอยู่ในพรีเมียร์ลีกกับคริสตัลพาเลซปัจจุบันถูกจับเป็นแข้งมานั่งสำรองซะเป็นส่วนใหญ่แบ็กซ้ายอัลเบอร์โตโมเรโนเจ้าของค่าตัว12ล้านปอนด์ย้ายกลับไปค้าแข้งที่สเปนกับสโมสรบียาริลในวัย31ปีลงเล่นในลาลิก้าในซีซั่นนี้ไปทั้งสิ้น20นัดทำไป1ประตูกองหลังมามาดูซาโก้อดีตกัปตันทีมปารีสแซงต์แชร์แมงวัย34ปีมีประเด็นทะเลาะ กับกุนซือมงเปลีเยจนทำให้เขากลายเป็นแข้งไร้สังกัดอยู่ในปัจจุบันโคโลตูเล่ล่าสุดแนวรับวัย43ปีชาวไอวอรี่โคสต์แม้จะว่างงานแต่ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเขาอยากเป็นผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกหรือไม่ก็แชมเปี้ยนชิพซึ่งคงต้องติดตามดูกันต่อไปและจอแดนเฮนเดอร์สันก้าวขึ้นมาเป็นตำนานด้วยการคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลอย่างมากมายปัจจุบันเจ้าตัวในวัย33ปีกำลังโลดแล่นอยู่ในเอเลดิวิซีลีกกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมลูคัสเลว่ามิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนวัย37ปีประสบปัญหาโรคหัวใจจึงต้องแขวนสตั๊ดในปี2023กับกรีมิโอในลีกบราซิลปัจจุบันรับหน้าที่เป็นทูตสโมสรให้กับหงแดงและเอมเล่ชานฝากผลงานลงสนามไป167นัดในลัวแอนฟิลด์อย่างไรก็ตามฤดูกาล2023ถึง2024มีฟิลทีมชาติเยอรมนีวัย30ปีก็ได้กลับไปค้าแข้งในลีกบ้านเกิดกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ปีกขวาเจมส์มิลเนอร์ลงช่วยหงแดงไปทั้งสิ้นกว่า332นัดรวมทุกรายการมีส่วนในการคว้าแชมป์เกือบทุกแชมป์ในวัย38ปีเพิ่งย้ายออกไปค้าแข้งกับไบรตันในฤดูกาลที่ผ่านมาปีกซ้ายอดัมลาลาน่าอยู่กับทีมเจ้านกนางนวลที่เดียวกับเจฟส์มิลเนอร์กองกลางวัย35ปีกำลังศึกษาการเป็นผู้ฝึกสอนอยู่กับแคมป์ทีมชาติอังกฤษชุด U21 ปีและกองหน้าโรเบโต้เฟอร์มิโนสร้างผลงานด้วยการทำไป111ประตูกับอีก79แอสซิสต์รวมทุกรายการและเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหน้าเป้าบาร์เซเลียนวัย32ปีก็หันไปค้าแข้งในดินแดนตะวันออกกลางกับอัลอาลี